ตอนนี้หนูได้ยินเสียงครูหันยังได้ยินแล้วค่ะโอเคโอเคอ๋อขอโทษแล้วเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงครูหันป่ะไม่ได้ยินเลยค่ะอ๋อครูหันขอโทษครูหันเซตระบบอาจจะผิดพลาดไปเสียบปลั๊กเสียบอะไรแบบแล้วมันก็คือครูหันย้ายของย้ายไอ้แม็กมาที่กรุงเทพเนี่ยมันก็เลยเซตระบบแบบตอนนี้ก็อยู่บ้านเมื่อวานก็อยู่โรงเรียนนะครับโรงเรียนครูหันก็แบบโอ้โหรู้สึกชีวิตมันวุ่นวายมากขออภัยนะครับโรงเรียนโอเคแต่ว่านักเรียนที่แบบรู้สึกว่าบทเรียนมันขาดตอนหรืออะไรนักเรียนก็กลับไปดูที่ย้อนหลังได้เพราะว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีเสียงอยู่ถึงแม้จะไม่ได้ยินเสียงตอนที่ขวัญพูดเนี่ยแต่ว่าคอมพิวเตอร์มันจะบันทึกมันจะมีเสียงนะครับสามารถไปดูบทเรียนย้อนหลังได้ขออภัยนะครับขอบใจมากที่นักเรียนบอกนะครับครูหันก็จะพยายามให้มันดีที่สุดโอเค next โอเคต่อครับทีนี้ต่อถ้าเกิดทดลองทุเรียนก็ตัดทุเรียนออกมาแล้วก็ผ่าครึ่งนะครับคัตอะโฮตัดเป็นหลุมแล้วก็ next with your finger pull ทุเรียนopen into to half นะครับเราก็เอามือเนี่ยแกะทุเรียนนะครับระวังโดนหนามมันดีด then take out the soft inside parts of each half นะครับแล้วก็เอามือเนี่ยควักเอาทุเรียนออกมากินนะครับเรียนมันก็มันภาษาแบบนี้นะครับควักออกมากินครูหันก็ไม่รู้เลยแต่แกะอ๋ออยู่แกะอยู่บางทีอยู่ก็แกะไม่ได้หรอกบางทีอยู่ก็ควักออกมา finally eat with your hands นะครับอยู่ว่ากินด้วยมือของอยู่เองนะครับก็ไม่ได้ใช้ช้อนขอโทษนะครับระบบมันโดนรบกวนก็คือเราก็ไม่ได้ใช้ช้อนนะครับเราก็ใช้มือนะครับถือทุเรียนแล้วก็กิน but be careful of the seeds hold your nose and enjoy นะครับเราก็ระวังนะครับอย่าไปกินเมล็ดมันเข้าเมล็ดมันใหญ่มากนะครับแล้วก็ปิดจมูกนะครับแล้วก็กินให้มีความสุขคือจริงๆมันก็ไม่มีใครกินอย่างนั้นหรอกพี่ผู้โอเคนะครับอันนี้ครูหันก็ได้แปลก็ได้จบลงนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนนะแปดโมงห้าสิบอันนี้ก็เก้าโมงเราเลิกเก้าโมงสิบเราเหลือเวลาอีก20 นาทีนะครับเหลือเวลาอีก20 นาทีสิบโอเคเหลือได้อีก20 นาที next one เราก็มาทำแบบฝึกหัดนะครับในแบบฝึกหัดที่ 8.6 นะครับในแบบฝึกหัดที่ 8.6 โอเคเดี๋ยวสักครู่นะครับนักเรียนคือระบบมันช่างไม่ลงตัวซะเลยโอเค next station สถานีต่อไป complete this sentence with a word in the box นะครับ allow เดี๋ยวครูหันทบทวนศัพท์นิดนึงก่อนนะครับนักเรียนจะได้ตอบกันได้allow ก็คืออนุญาตนะครับ competition ก็คือแข่งขันนะครับนักเรียน competition ก็คือแข่งขันเดี๋ยวสักครู่นะครับครูหานกำลังจะใช้เมาส์ก็คือทุกอย่างมันจะเก้งก้างไปหมดนะครับนักเรียนเพราะว่ามัน
มันมาเซตระบบบริเวณพื้นที่ใหม่นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแต่ว่าศัพท์พวกนี้ศัพท์พวกนี้ครูหันก็คงไม่ขอจดนะครับเพราะว่าได้จดให้ไปแล้วนะครับศัพท์พวกนี้โอเคป๊อปปูล่าก็คือนิยม terrible ก็คือแย่เลยนะครับ carefully แปลว่าระมัดระวัง hate เกลียด produce ผลิต weight ก็คือน้ำหนักนะครับ the durian is a food of people love or เชิญครับ hate very good นะครับ hate นะครับThailand the most durian produces นะครับนักเรียนอ่านภาษาอังกฤษนักเรียนอ่านนี้นะ produces อ่านทุกเสียงต้นเสียงกลางเสียงท้ายนะครับนักเรียนอันนี้เป็นหลักการอ่านภาษาอังกฤษจะได้ชัดเจน the durian has an smellTerrible smell นะครับ terrible next one in some countries they do not the durians on the train or bus and buses around นะครับ next one the durian was very bigI wanted to it to see how heavy it was. Weight นะครับก็คือทุเรียนมันใหญ่มากก็เลยอยากจะรู้ไงก็เลยอยากจะเอาไปชั่งว่ามันหนักกี่โลหนักกี่ปอนด์ The manager of the hotel watched me to see if I was carrying a durian. Carefully. Yeah.Carefully นะครับ next one the durian is จุด Malaysia Indonesia and Thailand popular จ้ะขอโทษนะครับกูหันเขียนใหม่ popular okay at the festival there are durian eatingCompetitions นะครับ Thank you โอเคครูหันขออนุญาตจดเขียนกันโฮมเวิร์คครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยโฮมเวิร์คแป๊บนึงนะโฮมเวิร์คครั้งที่6นะครับนักเรียนโฮมเวิร์คครั้งที่6Next one answer this question with complete sentences อันนี้ก็นักเรียนก็ช่วยกันตอบแล้วกันนะครับน่าจะดีข้อ1เป็นตัวอย่าง what does your teacher allow in classroom does not allow นะครับ teacher does not allow cell phone in the classroom นะครับแต่งประโยคตามใจชอบ what is the popular streetfood you like เชิญครับ papaya salad is a popular food that I like very good papaya salad นะครับ papaya salad papaya salad เดี๋ยวก่อนนะ salad แล้วก็ลอกลงมาปื๊ดนะครับเปลี่ยน U เป็น my โอเคนะครับ What food do you hate I hate seafood I hate seafood โอเคเอ๊ะน้อยคนนะที่จะ hate seafood บางคนก็แพ้ I hate seafood
โอเค good what work do you do carefully I play skate carefully อะไรนะจีน่าไออะไรนะไออะไรนะ carefully จีน่าไออะไรนะอยู่บอกว่าไออะไรนะ I do my homework กันนะอ๋อจ้ะ I do my homework โอเคcarefully โอเคครับ what food does your country produce โอ้เยอะแยะแต่แปะไก่อ่ะเอามาอย่างหนึ่ง my country produce mango จ้ะ my country produces mangoes โอเคประมาณนี้นะครับเรียนต่อนะครับเหลือเวลาอีก10นาที vocabulary building wait อันนี้เป็น verb ถ้า wait ลงท้ายด้วย t เป็น noun can you อันนี้จะต้องเติม verb หรือ noun verb ค่ะจ้ะ what is the อันนี้ verb หรือ nounNow อันนี้อยู่ก็เอามานี่นะผู้หันประหยัดเวลาให้อยู่ produces verb product now coffee is an important จุด of Colombia product จ้ะ Colombia a lot of coffee produces จ้ะอันนี้ครูหันใส่นี้ลงมาเลยประหยัดเวลา careful ก็คือ adjective คือนักเรียนครับถ้าเกิดลงท้ายด้วย ul อ่ะลงท้ายด้วย full อ่ะทุกคำอ่ะมันเป็น adjective นะแต่ถ้าเกิดลงท้ายด้วยแบบ fully อ่ะ ully ลงท้ายด้วย ly อ่ะมันจะเป็น adverb อ่ะครูหันเขียนอย่างนี้แล้วกันเขียนสรุปประเด็นให้อยู่แล้วกัน UL ก็คือ adjective ครับส่วน LY ก็คือ adverb นะครับ She is when she drive careful very good She drive carefully จ้ะvery good โอเคครูหันคิดว่าทำถึงตรงนี้แล้วครูหันก็จะจบตรงนี้เอาแค่นี้พอก่อนแล้วคราวหน้าค่อยขึ้นไลติ้งเอาถึงแค่นี้พอจบที่ตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวเฮ้ยครูหานถามนักเรียนหน่อยดีก็คือถ้าเกิดครูหานมีมือถืออยู่เป็นแบบเติมเงินแล้วครูหานจะเปลี่ยนโปรได้ไหมโปรเก่ายังไม่หมดอ่ะมีใครรู้บ้างมีตอนนี้ใช้โปรเติมเงินอยู่ต้องการจะเปลี่ยนโปรเติมเงินเป็นโปรเติมเงินที่มันดีกว่าเปลี่ยนได้ไหมโปรเติมเงินมันยังไม่หมดอ่ะครับถ้ามีใครรู้ช่วยบอกควานหน่อยนะว่ามันเปลี่ยนได้หรือไม่ได้นะครับ Thank you โอเค
ต่อนะครับ What is the durian famous for เชิญครับนักเรียนWhat is the durian famous for? ทุเรียนมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงไปในทางไหน Terrible smells. ก็มีชื่อเสียง2 อย่างก็คือ terrible smell กับ good taste หรือว่า great taste นะครับก็คือรสชาติดีมันมีทั้งในมีทั้งชื่อเสียงในทางแย่แล้วก็ชื่อเสียงในทางดีนะครับเราก็บอก the durian นะครับ the ลอกมานี่เลยนะครับ famous for terrible smell ตามที่หนูบอกนะครับ and great taste นะครับ in Asian countries where do they not allow the durianในประเทศเอเชียที่ไหนบ้างที่เขาห้ามเอาทุเรียนเข้าไป in taxi bus trains planes elevators stores ครับ and hotels ก็อันนี้ก็ตามในหนังสือครับลอกนี้มาแล้วก็มาเติมตรงนี้นะครับนักเรียนโอเค Which country is there a festival for the durian เขาถามว่าที่ประเทศไหนที่มีเทศกาลทุเรียนมันจริงๆครูหันก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นมันมีหรือเปล่านะครับก็ไทยแลนด์นะโอเคไทยแลนด์แล้วก็บอก there is festival durian in Thailand นะครับง่ายๆเลยนักเรียนโอเคปื้ดลอกมานี่เลยนะครับ ลอกมานี่นะครับนักเรียนโอเคนักเรียนก็ไปเขียนให้เรียบร้อยแล้วกันโอเค true or falsePeople eat both outside and inside the durian. Yes or no? True or false? False. จ้าก็กินทุเรียนกินแต่ด้านในนะครับด้านนอกไม่กินเพราะว่าเดี๋ยวหนามมันทิ่มปาก The durian grows on the ground. ทุเรียนเติบโตฮะเติบโตบนพื้นเหรอ False. False. อ๋อ ก็คืออันเนี้ยมันก็คือความหมายเขาคือเติบโตบนพื้นเหมือนไอ้พืชแบบพืชลบลุกอะไรเงี้ยครับความหมายก็เป็นงั้นก็ต้องเป็น false hotels in Asia bring durians to the rooms of their guests yes true or false จ้าเขาห้ามนำทุเรียนเข้านะครับ a durian can weigh as much as 7 poundsTrue or false? True. จ้ะ7 pound ก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะนักเรียน Some countries durian cost a lot of money. True. จ้ะข้อสุดท้ายแล้ว Indonesia produces the most durian in Southeast Asia.False นะครับเพราะว่ามันคือประเทศไทยนักเรียนครับสำหรับวันนี้ครูหันก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับเรียนทุกคนทุกดีนะครับสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมโชคดีครับ